หรือเปล่าคะอะไรนะคะอ๋อรังเกียจเหรอคะอุ๊ยตายแล้วไม่รังเกียจเลยล่ะค่ะเพราะว่าอันที่จริงเนี่ยดิฉันนี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียกร้องอะไรมากมายขนาดนั้นเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยคนกันเองทั้งนั้นเลยค่ะเออและอีกอย่างนึงนะคะแม่พันนีเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับหนูสุดาแล้วก็หนูไทยรัฐนะคะแล้วพ่อโป๊ะเนี่ยนะคะก็รู้จักสนิทสนมกับหนูพันนีมาตั้งนมตั้งนานแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าเราเนี่ยคนกันเองทั้งนั้นเลยอะค่ะคุณสุดกับคุณทิพย์คะคิดว่าจะจัดงานแต่งงานที่เมื่อไหร่คะแต่ดิฉันคิดว่าให้เร็วหน่อยก็ดีนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยนะคะใจร้อนค่ะอยากจะให้หนูพันนีเขาเป็นฝั่งเป็นฝาไปเร็วๆอะค่ะว่ายังไงนะจ๊ะพ่อปุ๊เห็นด้วยกับแม่ไหมจ๊ะผมก็เห็นด้วยกับคุณแม่ครับหนึ่งมันคิดยังไงของมันไปเชียงใหม่ไม่บอกไม่กล่าวเนี่ยอีกไม่นานก็จะถึงงานแต่งงานของมันอยู่แล้วอยู่ดีๆก็หายตัวไปนี่ดีนะที่ทางเดินประดับเนี่ยเขาวุ่นเรื่องงานแต่งงานของปุ๊ไม่งั้นเราก็ตามหาตัวกันยกใหญ่เลยนี่มันบอกหรือเปล่าว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ไม่ได้บอกหรอกค่ะอ่ะแล้วทางเดินประดับก็หาตัวจะทำยังไงเฮ้ก็ไม่ทราบเหมือนกันล่ะค่ะท่านเจ้าหนึ่งมันคิดยังไงของมันนะเนี่ยบอกพี่กับพี่ปุ๊ก็พี่ปุ๊กับพี่แป้นไม่ถามปุ้มเองนี่คะถ้าอย่างนั้นพี่ขอถามปุ้มรู้ไหมว่าพี่หนึ่งขึ้นไปเชียงใหม่คนเดียวโดยไม่บอกใครนี่เพราะอะไรปุ้มไม่รู้ค่ะไม่รู้หรือว่าไม่บอกผมขอตัวไปรับโทรศัพท์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดินประดับค่ะสวัสดีค่ะต้องการพูดสายกับใครคะสวัสดีค่ะถ้าไม่พูดดิฉันจะวางหูแล้วนะคะขอพูดกับปู่หน่อยใครอ่ะ
สวัสดีครับศรัทธาพูดครับชั้นหนึ่งนะเฮ้ยนี่แกที่ไหนอ่ะตอนนี้ฉันอยู่เชียงใหม่ฉันอ่านเจอข่าวของแกกับคุณพันนีทั้งสื่อพิมพ์ก็เลยโทรมาแสดงความยินดีขอบใจมากแล้วนี่แกจะมากรุงเทพเมื่อไหร่อ่ะก็ยังไม่รู้เลยคงอีกสักพักนึงถ้าฉันกลับไปไม่ทันงานแต่งงานของแกก็ขอโทษด้วยนะแค่นี้ก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหนึ่งนี่แกจะวางเลยเหรอแล้วแกจะคุยกับใครอีกหรือเปล่าไม่คุยแค่นี้นะใครทำแบบนั้นได้และกรุณาจำไว้ด้วยนะคะไม่มีใครที่จะได้ทุกอย่างตามที่ตัวเองต้องการและฉันจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่หันหลังให้กับคุณฟังให้ดีนะเธอต้องรับมั่นฉันและแต่งงานกับฉันเท่านั้นตอบฉันมาสิคะว่าทำไมคุณถึงอยากมั่นกับดิฉันผมต้องการเอาชนะคุณไงคนอย่างฉันรักใครก็บอกว่ารักถ้าเธอฟังไว้นะผมมีฉันรักคือเธอใครรักคุณต้องการจำไว้นะว่าคุณจะไม่มีวันที่จะได้หัวใจของฉัน
คุณโรยไว้ค่ะคุณแม่นี่น้าสองแห้งคุยกับแม่ก่อนลูกตอนนี้นะน้าสองจะเที่ยวไปไหนมาไหนกับคุณรวยเนี่ยมันจะดีเหรอเรื่องคุณหนึ่งเนี่ยยังไม่เรียบร้อยเลยถ้าเกิดคุณหนึ่งมาเห็นข้าวแผนการทั้งหมดเนี่ยมันก็เสียเปล่านะลูกคุณแม่ขาเรื่องนั้นน่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะพี่หนึ่งตอนนี้เขาอยู่ที่เชียงใหม่ไม่มีใครตามตัวได้แล้วงานแต่งงานของพี่หนึ่งเป็นยังไง